สวัสดีท่านที่รักและชื่นชอบต้นไม้ทุกท่านครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งท่านที่ชื่นชอบต้นไม้ในร่มที่มีใบสวยงามแล้วก็ให้ดอกที่มีสีสันเรียบๆสวยดูดีมีชาติตระกูลก็เป็นต้นอื่นไปไม่ได้เลยนอกจากเดหลีซึ่งมีหลากหลายพันธุ์มากในตอนนี้เราจะไปรู้จักเดหลีใบกล้วยซึ่งมีลายด่างด้วยนะครับก่อนหน้านี้มือเย็นก็เคยทำคลิปเกี่ยวกับเดหลีใบมันซึ่งมีขนาดหรือต้นเล็กกว่านี้นะครับอย่างไรก็ตามต้นไม้ที่ขึ้นชื่อว่าเดหลีก็มีหลากหลายต้นมากๆเลยไม่ว่าจะเป็นเดหลีใบกล้วยอย่างที่ทุกท่านเห็นอยู่นี้เดหลีใบมันรวมไปถึงเดหลีจักรพรรดิซึ่งมีใบใหญ่โตมากๆครับเดหลีเป็นต้นไม้ที่ชื่นชอบพื้นที่ร่มรำไรแล้วก็ชื่นชอบอากาศร้อนชื้นมากๆที่เป็นเช่นนี้เพราะว่าถิ่นกำเนิดของเขาก็อยู่ในเขตร้อนชื้นของโลกครับโดยมีถิ่นกำเนิดอยู่ในเขตร้อนชื้นของทวีปอเมริกาตั้งแต่เม็กซิโกจรดลงไปทางด้านใต้ของอเมริกาใต้เลยครับนั่นจึงเป็นอีกเหตุผลหนึ่งที่ทำให้เดหลีใบกล้วยหรือเดหลีหลายสายพันธุ์มาเจริญเติบโตได้ดีและเป็นที่ชื่นชอบของท่านที่รักต้นไม้ในร่มที่มีใบแล้วก็ดอกสวยงามเราไปทำความรู้จักเกี่ยวกับชื่อวิทยาศาสตร์ของเขาสักนิดครับชื่อวิทยาศาสตร์ของเดหลีใบกล้วยก็คือสปาติไฟลัมแคนิฟอร์เรียมซึ่งสปาติไฟลัมนั้นมาจากรากศัพท์ในภาษากรีกอยู่2คำครับก็คือสแปลกหมายถึงใบมีดกว้างและไฟลอนซึ่งหมายถึงใบไม้ซึ่งแสดงสันฐานว่าใบไม้ในสกุลหรือจีนัสสปาติไฟลัมนั้นมีใบที่แผ่กว้างสำหรับชื่อชนิดพันธุ์แคนิฟอร์เรียมระบุหรือแสดงสันฐานที่สำคัญของต้นไม้ในสปีชีหรือในชนิดพันธุ์นี้มากๆเลยครับก็คือใบที่ทำหน้าที่แทนดอกนั่นเองซึ่งในส่วนที่เราเห็นอยู่นี้แม้ว่าในส่วนสีขาวจะดูละไม้คล้ายว่าเป็นกลีบดอกแต่จริงๆแล้วไม่ใช่ดอกนะครับส่วนที่เป็นดอกจริงๆก็คืออยู่ด้านในเป็นช่อดอกแบบสปาติกแล้วลักษณะสำคัญตรงนี้เองจึงทำให้หลายๆคนที่เคยปลูกเดหลีแล้วก็กังวลว่าทำไมนะจากกลีบดอกที่เป็นสีขาวนวลแบบนี้สักพักหนึ่งก็แปรเปลี่ยนไปเป็นสีเขียวแล้วก็ช่อดอกที่อยู่ตรงกลางนี้จากสีขาวก็กลายเป็นสีดำซะอย่างนั้นที่เป็นเช่นนี้ก็เป็นเพราะว่าอายุของดอกเมื่อมากขึ้นก็จะแปรเปลี่ยนจากสีขาวแบบนี้กลายเป็นสีเขียวแล้วก็กลายเป็นสีดำเหี่ยวแห้งไปในที่สุดแต่ถ้าติดเมล็ดก็จะกลายมาเป็นเมล็ดให้เราได้เก็บมาขยายพันธุ์กันต่อไปอย่างไรก็ตามถ้าไม่ติดเมล็ดในส่วนนี้เมื่อตัวกลีบดอกสีขาวที่แปรเปลี่ยนเป็นสีเขียวแล้วสุดท้ายก็จะเหี่ยวแห้งไปวิธีการจัดการก็รอตอนช่วงท้ายนะครับจะบอกว่าทำยังไง okay. เดหลีใบกล้วยเมื่อเปรียบเทียบกับเดหลีใบมันก็จะมีขนาดใหญ่โตกว่ามากพอสมควรเลยแต่ก็ยังเป็นรองเจ้าเดหลีจักรพรรดินะครับด้วยขนาดใบที่ใหญ่กว่าเดหลีใบมันครั้นเราจะใช้งานเขาโดยการนำไปวางไว้บนโต๊ะทำงานก็คงจะไม่เหมาะครับการใช้งานที่นิยมกันเลยก็คือการปลูกเลี้ยงในพื้นที่ร่มรำไรแล้วก็นำเขาไปวางอยู่ในมุมหนึ่งมุมใดของอาคารบ้านเรือนรวมไปถึงการปลูกเป็นแปลงก็สวยงามดีมากๆตัวเดหลีใบกล้วยก็เป็นเหมือนกับเดหลีทุกๆสายพันธุ์ก็คือเป็นต้นไม้ที่ขึ้นเป็นกอในหนึ่งกอที่เราเห็นนั้นก็จะมีลำต้นหลายๆต้นมากๆและหนึ่งต้นก็ให้ดอกเพียงครั้งเดียวเมื่อให้ดอกแล้วตัวต้นนั้นก็จะฝ่อไปฟุบไปจึงเป็นหน้าที่ของผู้ปลูกเลี้ยงครับในการที่เมื่อเขาออกดอกจนเหี่ยวแห้งลงแล้วก็ไม่ต้องกังวลนะครับสามารถจะใช้มีดคมๆสืบลงไปที่โคนต้นแล้วก็เฉือนเจ้าต้นเดหลีที่ออกดอกแล้วออกไปเลยครับจะทำให้กอทั้งกอดูหนุ่มสาวขึ้นแล้วก็จะเติบโตให้ดอกในรุ่นต่อไปได้ง่ายขึ้นด้วยถ้าเราคาดอกที่เหี่ยวแห้งไว้นานเท่าไหร่อายุของต้นก็จะแก่มากขึ้นเรื่อยๆแล้วก็จะไปบังคับให้ต้นอื่นๆที่งอกออกมาแล้วจะให้ดอกก็จะทำได้ช้าลงแต่ไม่ใช่ว่าทำไม่ได้นะครับแต่จะให้ช้าลงและด้วยความที่เดหลีใบกล้วยเป็นต้นไม้ที่ขึ้นเป็นพุ่มเป็นกอนี้จึงทำให้การขยายพันธุ์ก็จึงทำได้ง่ายด้วยและวิธีการที่นิยมเลยถึงแม้ว่าเขาจะเป็นต้นไม้ที่ติดเมล็ดได้ก็ตามวันนี้มือเย็นจะไปแบ่งแยกกอให้ดูด้วยครับ
ซึ่งเราก็ต้องไปเตรียมวัสดุปลูกก่อนที่เราจะแบ่งแยกกอนะครับวัสดุปลูกที่เดลีใบกล้วยชื่นชอบก็ต้องเป็นดินที่มีคุณสมบัติร่วนโปร่งระบายน้ำดีถ่ายเทอากาศได้ดีและที่สำคัญก็คือจะต้องมีอินทรีย์วัตถุในดินสูงมากๆจะยิ่งส่งเสริมการเจริญเติบโตของเขาให้แตกหน่อแตกกอออกไปได้ดีน้ำขังชื้นแฉะไม่ชอบเลยนะครับเป็นอันตรายต่อการเจริญเติบโตของเจ้าเดลีใบกล้วยเป็นอย่างยิ่งเราจะเห็นอาการของการที่ถูกปลูกในน้ำขังชื้นแฉะหรือการให้น้ำมากเกินไปโดยบริเวณปลายใบจะมีอาการเหลืองไหม้นั่นสังเกตได้เลยครับให้ท่านใช้นิ้วมือแล้วก็แตะลงไปที่บริเวณผิวดินถ้ามีความเปียกเย็นๆหรือมีน้ำติดมาด้วยนั่นแสดงว่าเราให้น้ำมากเกินไปหรือถ้าจะให้ชัวร์ก็ใช้นิ้วมือนะครับสักหนึ่งข้อมือจุ่มลงไปนะครับในดินเราก็จะพบว่าถ้ามีน้ำขังชื้นแฉะเกินไปโอกาสที่จะส่งเสริมให้เชื้อราและแบคทีเรียบางประเภทที่เป็นสาเหตุของโรคเน่านั้นเจริญเติบโตได้ดีแล้วก็จะนำมาสู่การเกิดอาการรากเน่าโคนเน่าของเจ้าเดลีใบกล้วยได้ดีมากๆแต่ก่อนจะเกิดอาการตรงนั้นเราก็จะเห็นอาการชะงักการเจริญเติบโตรวมไปถึงปลายใบไหม้ด้วยนะครับในการเตรียมดินก็มีสูตรดินหลายอย่างเลยนะครับถ้าหากท่านมีวัสดุใดก็ลองนำมาประยุกต์ใช้ได้เริ่มต้นจากการมีดิน1ส่วนก่อนส่วนที่2ก็คืออินทรีย์วัตถุไม่ว่าจะเป็นปุ๋ยคอกปุ๋ยหมักมูลไส้เดือนมูลไก่มูลโคมูลสุกรได้หมดเลยนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งมูลค้างคาวเอามาผสมยิ่งดีอีก1ส่วนในส่วนสุดท้ายหากท่านมีวัสดุในการช่วยทำให้เกิดการระบายน้ำที่ดีอาจจะใช้กาบมะพร้าวสับเปลือกถั่วลิสงแกรบดิบที่หมักแล้วแล้วก็รวมไปถึงเพอร์ไลต์ใส่ลงไปอีกสัก1ส่วนดินปลูก1ส่วนอินทรีย์วัตถุ1ส่วนแล้วก็วัสดุที่ช่วยในการระบายน้ำอีก1ส่วนแล้วก็นำทั้งหมดมาผสมคลุกเคล้าให้เข้ากันครับเตรียมเป็นวัสดุปลูกครับลำดับต่อไปเราก็ไปทำการแยกหน่อของเจ้าเดลีใบกล้วยที่แอบด่างนิดๆอย่างนี้นะครับไปดูกันเลยครับมือยังก็จะถอดกระถางออกก่อนนะครับก่อนที่จะถอดกระถางเนี่ยอยากให้ท่านดูว่าต้นไม้ที่มีอาการด่างนะครับเราจะเห็นไม่นอกจากจะเห็นที่ใบด่างจากใบแม่หรือใบที่มีอายุแก่แล้วเนี่ยครับใบอ่อนก็ต้องด่างและถ้าเกิดเราสังเกตดีๆที่โคนนะครับหรือก้านเนี่ยก็จะมีอาการด่างด้วยเช่นเดียวกันนะครับเราก็ไปถอดกระถางออกเลยครับรากก็จะเดินเต็มดีมากๆเลยจากนั้นก็จะไปคุ้ยเอาบางส่วนนะครับเพราะว่าโคนที่เราอยากได้นี่คือต้นนี้ทีนี้เราจะไม่หักหรือดึงออกมาทั้งหมดนะครับเราจะเอาเฉพาะต้นนี้ต้นเดียวนะครับเพราะฉะนั้นมือเย็นก็จะสืบมีดลงไปตรงนี้นะครับนะครับตัดออกจากต้นแม่แบบนี้จะได้ลูกเข้ามาด้วยหน่อยนึงนะครับได้แบบนี้นะครับเราจะไปปลูกกันครับเราก็ใส่ดินลงไปก่อนเลยนะครับรองพื้นลงไปก่อนเราก็นำปุ๋ยละลายช้านะครับสูตร13-13รองพื้นลงไปสักหนึ่งหยิบมือครับจัดทรงของรากสักนิดหนึ่งนะครับแล้วเราก็นำลงไปแบบนี้พยายามปลูกให้อยู่กลางๆนะครับแล้วก็เติมดินลงไปครับก่อนที่จะจบนี่เราเอาสักเล็กน้อยนะครับเติมความอุดมสมบูรณ์ลงไปให้เขาอีกสักหน่อยนะครับแล้วก็เติมลงไปอีกสักหนึ่งหยิบมือครับปุ๋ยละลายช้านะครับจากนั้นก็ปิดทับด้วยดินปลูกครับผมอยากเกินรูทโซนนะครับรูทโซนก็คือส่วนของแนวรากที่บรรจบกับโคนต้นพอดีอย่าผมเกินนะครับกดลงไปพอประมาณนะครับโยงๆแล้วเราก็จะเห็นว่าตัวผู้ผลิตกระถางปลูกเนี่ยเขาเตรียมขอบที่ให้เรากะไว้แล้วนะครับอย่าถมดินเกินนะครับในส่วนของขอบกระถางนี้ให้เว้นไว้นะครับถ้าเราถมดินสูงเกินนะครับถ้าเราทำแบบนี้นะครับพอเราลดน้ำลงไปน้ำก็จะมีการไหลเอาดินออกไปนะครับนอกจากนั้นยังไม่พอจะเอาดินเนี่ยแทะเข้าไปตามโคนต้นด้วยนะครับแล้วก็ทำให้เกิดอาการเน่าได้ไม่ควรทำเป็นอย่างยิ่งนะครับเอาออกนะครับให้ต่ำกว่าขอบกระถางตามรอยที่ผู้ผลิตกระถางทำไว้เลยนะครับจะเป็นเส้นที่เหมาะสมเลยนะครับเรายกไปไหนก็จับได้ง่ายครับเพราะว่านิ้วโป้งหัวแม่โป้งเราก็จับลงไปในนี้แต่ถ้าเมื่อไหร่เรากองไว้เต็มนี้นะครับเราก็จับไม่ได้ใช่ไหมครับเราก็วางไว้แบบนี้นะครับจับก็ไม่ถนัดนะครับแล้วก็ไหลเปรอะเปื้อนด้วยนะครับไม่ควรทำอย่างยิ่งแบบนี้นะครับเรียบร้อยครับสำหรับต้นแม่นะครับเราก็จะเก็บไว้ก่อนนะครับอยากให้มีหน่อเยอะๆนะครับก็จะสางเอาดินเดิมออกบ้างนะครับ
เหมือนเดิมครับเราก็เติมปุ๋ยละลายช้าลงไปอันนี้สัก1กำมือเลยนะครับยาไปเขียมนะครับบำรุงต้นของเขาให้เจริญสมบูรณ์เพราะว่าในดินนะครับพืชก็มักจะใช้ไนโตรเจนฟอสฟอรัสแล้วก็โพแทสเซียมไปเยอะเลยนะครับการเติมให้เขาก็เป็นเรื่องที่ดีในดินก็มักจะขาดนะครับการเติมให้เขาก็จะเป็นเรื่องที่ดีนำเดลีใส่ลงไปนะครับเราก็เติมดินปลูกลงไปครับเป็นดินเดิมได้เลยนะครับแล้วก็เป็นดินปลูกใหม่ด้วยนะครับใส่ลงไปปนกันเลยนะครับแล้วก่อนจะจบเราก็เติมปุ๋ยละลายช้าลงไปอีกสัก1หยิบมือหรือครึ่งกำมือนะครับเขาจะได้แตกหน่อให้เรานะครับเพราะว่าเขาเป็นไม้ด่างเราก็อยากได้ด่างหลายๆต้นครับเราก็ไปสนับสนุนให้เขาจะเดินเติบโตแล้วก็แตกกอให้เรานะครับทำเหมือนกันเลยนะครับเราจะไม่ถมเกินรูทโซนนะครับแค่นี้ครับเรียบร้อยครับการเลี้ยงดูเดลีใบกล้วยเป็นเรื่องที่ทำได้ง่ายมากๆเลยนะครับเริ่มต้นตั้งแต่พื้นที่ในการปลูกเลี้ยงเราต้องแสวงหาพื้นที่ร่มรำไรแล้วก็มีแสงจ้าฟุ้งกระจายคำว่าร่มรำไรก็คือไม่โดนแสงแดดโดยตรงแล้วคำว่าแสงจ้าฟุ้งกระจายก็คือเรามองเห็นไปในพื้นที่ร่มนั้นก็ยังคงมองเห็นรายละเอียดของใบไม้สีสันต่างๆและอย่างชัดเจนนั่นถือว่าเป็นพื้นที่ร่มรำไรแล้วก็แสงจ้าฟุ้งกระจายอย่างไรก็ตามอยากให้เจ้าเดลีใบกล้วยเติบโตดีเป็นพิเศษก็เลือกพื้นที่วางที่เขาได้รับแดดเช้าก่อน9โมงแล้วหลังจากนั้นเป็นพื้นที่ร่มรำไรก็เป็นเรื่องที่ดีมากเพราะว่าจะทำให้เขาสังเคราะห์แสงแล้วก็สร้างอาหารได้มากขึ้นเมื่อสร้างอาหารได้มากขึ้นก็แตกหน่อแตกกอแล้วก็ออกดอกให้เราเห็นได้สดใสได้อย่างรวดเร็วมากขึ้นนั่นเองครับต่อมาคือเรื่องของการรดน้ำอย่างที่บอกไปในตอนต้นว่าเจ้าเดลีใบกล้วยเป็นต้นไม้ที่ชื่นชอบความชื้นพอสมควรแต่ต้องมีการระบายน้ำดีน้ำไม่ขังแล้วก็ทำให้วัสดุปลูกนั้นชื้นแฉะจนก่อให้เกิดการเจริญเติบโตที่ดีของแบคทีเรียหรือเชื้อราที่เป็นสาเหตุของโรคเน่าเพราะฉะนั้นการปรุงวัสดุปลูกที่ระบายน้ำดีก็รดน้ำเพียงวันละ1ครั้งก็เพียงพอแต่อย่างไรก็ตามถ้าหากเป็นช่วงฤดูกาลที่มีความชื้นสัมผัสในอากาศน้อยอย่างเช่นฤดูแล้งซึ่งไม่ว่าจะเป็นฤดูหนาวแล้วก็ฤดูร้อนในช่วงนี้มีความชื้นสัมผัสในอากาศน้อยรดน้ำ2ครั้งเป็นเรื่องที่ดีครับถ้าหากท่านปลูกเลี้ยงไว้ในพื้นที่อาคารบ้านเรือนโดยเฉพาะอย่างยิ่งในห้องต่างๆควรจะวางไว้ในพื้นที่ที่มีแสงแดดส่องถึงโดยมีการพรางโดยม่านบางๆก็จะเป็นเรื่องที่ดีและการรดน้ำนั้นก็ควรจะปลูกเลี้ยงในกระถางซึ่งมีจานรองจะทำให้รองรับน้ำส่วนเกินไม่ได้แล้วก็ช่วยสร้างสมดุลในการรักษาความชื้นไว้ให้เพียงพอตลอดทั้งวันถ้าทำอย่างนี้ได้เป็นเรื่องที่ดีเลยครับสำหรับการใส่ปุ๋ยถ้าท่านปลูกเลี้ยงในพื้นที่ห้องในอาคารบ้านเรือนแนะนำว่าก็ควรจะเติมทั้งอินทรีย์วัตถุแล้วก็ปุ๋ยเคมีลงไปนะครับโดยเริ่มต้นตั้งแต่อินทรีย์วัตถุแนะนำว่าเป็นมูลไส้เดือนดีที่สุดครับเนื่องจากว่าละเอียดแล้วก็กลิ่นไม่แรงแต่ถ้าเป็นปุ๋ยคอกอาจจะมีวัสดุชิ้นใหญ่ดูไม่สวยงามครับใช้อินทรีย์วัตถุที่เป็นมูลไส้เดือนจะเหมาะสมกว่าใช้ประมาณสัก1กำมือนะครับแล้วก็โรยลงไปที่ผิวดินเขาก็จะทำให้โครงสร้างของดินดีไปเรื่อยๆแล้วก็ส่งเสริมการระบายน้ำที่ดีในระยะยาวส่งเสริมการปลดปล่อยธาตุอาหารที่ดีของพืชออกมาได้ครับสำหรับปุ๋ยเคมีสามารถใส่ได้นะครับให้ธาตุอาหารพืชแล้วพืชก็จะดูดซึมเข้าไปแลกเปลี่ยนกันในรูปของประจุไฟฟ้าเข้าไปในต้นอยู่ดีนะครับพูดง่ายๆก็คือแม้ว่าเราจะให้อาหารของพืชเป็นปุ๋ยคอกและหรือจะเป็นปุ๋ยเคมีก็ตามรูปแบบของการแลกเปลี่ยนก็ยังเป็นเรื่องของสารเคมีอยู่ดีครับและอย่างที่บอกไปในตอนต้นว่าพืชโดยเฉพาะเดลีนั้นมีแนวโน้มที่จะใช้ธาตุอาหารหลักหมดไปค่อนข้างมากจึงทำให้ในดินขาดไปถ้าในระยะการสร้างกอก็ใช้ปุ๋ยละลายช้าสูตร13 13 13หรือ16 16 16เติมลงไปก็ได้เป็นปุ๋ยละลายช้าดีกว่านะครับเป็นเพราะว่าจะค่อยๆปลดปล่อยธาตุอาหารออกมาเป็นประโยชน์นั่นเองสำหรับในช่วงระยะการให้ดอกเช่นนี้ก็ใช้ปุ๋ยสูตรเร่งดอกครับที่มีฟอสฟอรัสสูงเติมลงไปให้เขาสัก1หยิบมือก็เป็นเรื่องที่ดีเลยแม้ว่าปุ๋ยละลายช้านั้นจะมีอายุการใช้งานถึง6เดือนนะครับคือจะค่อยๆปล่อยธาตุอาหารออกมาเป็นประโยชน์แต่การเติมลงไปให้เขาอย่างสม่ำเสมอก็เป็นเรื่องที่ดีทำให้เราได้เห็นดอกอย่างต่อเนื่องครับการดูแลรักษาที่สำคัญก็คือเดลีเป็นต้นไม้ที่มีการทิ้งใบล่างอยู่เป็นประจำเลยนะครับและอาจจะมีอาการเสียหายจากการถูกเข้าทำลายโดยโรคและแมลงโดยเฉพาะอย่างยิ่งหนอนทากโปรดปรานเดลีมากๆอย่างใบนี้
้ที่ทุกท่านเห็นเนี่ยเป็นรูที่เป็นเหมือนโดนลูกกระสุนนะครับโดนกัดแหว่งเป็นแถบเป็นแนวเนี่ยก็คือการโดนกัดกินตั้งแต่ตอนที่เขาเป็นยอดอ่อนม้วนใบเข้าหากันก็จึงทำให้ได้รูแบบนี้เป็นที่โปรดปรานมากๆครับแต่ถ้าการเข้าโจมตีนั้นยังไม่ได้สร้างความเสียหายต่อทรงพุ่มในภาพรวมมากนักถ้าเป็นไปได้ก็เก็บใบไว้ก่อนนะครับเพื่อช่วยในการสังเคราะห์แสงจะได้ทำให้เขาสามารถสร้างอาหารได้เยอะขึ้นด้วยเหตุนี้การดูแลรักษาโดยการตัดแต่งกิ่งตกแต่งทรงพุ่มก็เป็นเรื่องที่จำเป็นพยายามตัดใบที่มีปัญหาเสียหายออกนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งใบที่เกิดการเข้าโจมตีของเชื้อราหรือโรคต่างๆการตัดแล้วก็ไปเผาทิ้งทำลายเป็นเรื่องที่ดีครับจะช่วยตัดวงจรเชื้อโรคของพืชที่เกิดขึ้นในสวนของเราได้ดีมากๆตัดแต่งกิ่งดีที่สุดครับแต่ถ้าเอาไม่อยู่จริงๆเราก็อาจจะใช้ชีวพันธุ์ต่างๆโดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าเป็นเรื่องของเพลี้ยแป้งเพลี้ยไฟเพลี้ยอ่อนต่างๆเหล่านี้นะครับเราก็สามารถจะใช้บิวเรียในการผสมน้ำแล้วก็ฉีดพ่นนะครับก็จะช่วยได้มากๆเลยก็ไม่สร้างอันตรายให้เกิดขึ้นกับระบบนิเวศในสวนของเราแต่ถ้าเอาไม่อยู่จริงๆใช้ปริมาณมากก็อาจจะใช้สารเคมีได้นะครับแต่ขอให้เป็นทางเลือกสุดท้ายนะครับการดูแลที่สำคัญอีกประการหนึ่งก็คือการแบ่งแยกหน่อหรือแบ่งแยกกอเมื่อเขามีการเจริญเติบโตแตกกอแตกหน่อเต็มกระถางไปหมดแล้วการแยกกอแยกหน่อจะช่วยทำให้เขาเจริญเติบโตได้ดีขึ้นนะครับไม่แน่นจนเกินไปแล้วก็ไม่แย่งอาหารกันและกันนะครับแล้วก็จะทำให้ได้ต้นใหม่แล้วก็ได้หน่อใหม่เพิ่มขึ้นมาด้วยครับการใช้งานก็นำไปปลูกในพื้นที่ร่มรำไรมุมอาคารต่างๆที่มีร่มเงาตลอดทั้งวันก็สามารถจะปลูกเจ้าเดหลีใบกล้วยได้นะครับรวมไปถึงสวนในร่มก็เป็นที่นิยมกันที่จะนำเดหลีใบกล้วยไปใช้งานและนอกจากนี้แล้วเรามักจะพบเห็นบ่อยๆเลยครับในอาคารสาธารณะต่างๆโรงแรมหรือพื้นที่สำนักงานต่างๆที่มักจะปลูกเดหลีใบกล้วยไว้ในพื้นที่ร่มใส่ในกระถางสวยๆเหล่านั้นถึงแม้ว่าเป็นไม้ในร่มที่ไม่ได้เลี้ยงดูง่ายมากนักแต่ก็ไม่ต้องถึงกับการดูแลเอาใจใส่อย่างพิถีพิถันจึงทำให้ได้รับความนิยมเพราะว่าเขาเติบโตในพื้นที่ร่มรำไรได้ดีและแม้จะต้องการตัดแต่งกิ่งพอสมควรแต่การแตกกอใหม่เรื่อยๆก็ทำให้ได้ดอกที่มีสีสันอย่างนี้อย่างต่อเนื่องครับก็อวยมาเยอะแยะเกี่ยวกับคุณสมบัติแล้วก็ความสวยงามของเดหลีใบกล้วยนะครับเชียร์อย่างเต็มที่ให้ท่านที่รักและชื่นชอบต้นไม้ได้ไปหาเดหลีใบกล้วยมาปลูกกันนะครับสำหรับท่านที่รักและชื่นชอบต้นไม้ก็พลาดไม่ได้ด้วยประการทั้งปวงที่จะกด Subscribe ติดตามมือเย็นไว้นะครับเพราะมือเย็นเป็นช่องที่ผลิตสาระดีๆเกี่ยวกับการปลูกต้นไม้อย่างเข้าใจอุปนิสัยของต้นไม้นั้นๆและนอกจากนี้แล้วเราอัพคลิปเป็นประจำทุกสัปดาห์เลยนะครับสัปดาห์ละหลายๆตอนหากท่านกลัวจะพลาดคลิปดีๆก็เชิญชวนท่านกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยครับและนอกจากนี้แล้วหากท่านคิดเห็นว่าคลิปเดลี่ใบกล้วยนี้มีสาระที่ดีอยากแชร์ให้กับกัลยาณมิตรของท่านที่กำลังสนใจปลูกเลี้ยงเดลี่ใบกล้วยอยู่แล้วก็เชิญชวนท่านแชร์คลิปนี้ให้กับมือเย็นด้วยนะครับพบกันในตอนต่อไปกับมือเย็นสตูดิโอครับสวัสดีครับ